พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยการดำรงชีวิตของราษฎรทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภคและการประกอบอาชีพทำให้มีความเป็นอยู่ยากลำบากรวมถึงมีปัญหาด้านรายได้ในการเลี้ยงชีพตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรโดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องอาศัยน้ำในการเพาะปลูกด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญของน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญเพราะว่าน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตโครงการอ่างเก็บน้ำวังตะโกอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีเป็นอีกหนึ่งโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่23กันยายน2563เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรและยังประสบปัญหาอุทกภัยอีกด้วยทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจังหวัดลพบุรีได้เร่งดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำวังตะโกอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีแผนเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ2564และกำหนดแล้วเสร็จในปี2565วังตะโกเป็นพื้นที่ที่แล้งซ้ำซากแต่หน้าฝนเขาปลูกข้าวหอมมะลิพื้นที่เขาไม่เยอะมากแต่ว่าเขามีอ่างสองอ่างเล็กๆประมาณหลักแสนซึ่งไม่พอราษฎรเนี่ยได้ร้องทำดีกาขอกราบบังคมทูลขอความช่วยเหลือพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานรับโครงการอ่างเก็บน้ำวังตะโกนี้เป็นโครงการพระราชดำริเรียบร้อยแล้วนั่นคือจุดศูนย์รวมของความร่วมมือของส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีน้ำแล้วเขาสามารถทำเกษตรผสมผสานที่สิ่งใหม่ได้ตลอดทั้งปีหมายความว่าเขาจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่จำเป็นต้องทำพืชไร่ขนาดใหญ่ที่ต้องไปกู้เงินหรือเป็นหนี้เป็นสินอีกต่อไปราษฎรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกข้าวมันสำปะหลังและอ้อยเป็นอาชีพหลักที่ต้องรอน้ำฝนเพียงอย่างเดียวในการทำการเพาะปลูกต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะโกเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปฏิญาณว่าจะช่วยกันรักษาและใช้น้ำในแหล่งน้ำนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปพื้นที่เดิมตรงนี้นะครับถึงหน้าแล้งพื้นที่ตรงนี้จะเป็นแล้งมากด้วยครับแต่พอถึงหน้าฤดูฝนน้ำก็ท่วมไหลหลากน้ำไหลหลากครับแล้วก็ไหลไปท่วมพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายครับหน้าแล้งก็ไม่มีที่กักเก็บน้ำพระองค์ท่านช่วยเหลือราษฎรมีความเป็นอยู่ดีขึ้นในการทำการเกษตรจากที่เคยแล้งครั้งต่อไปก็คงจะไม่รอน้ำฝนอย่างเดียวเพราะว่าจะมีการปลูกพืชผสมผสานไม่ต้องรอว่าหน้าฝนแล้วก็ไปปลูกข้าวอย่างเดียวครับเพราะว่าเรามีน้ำแล้วครับตอนนี้ผมทำอาชีพทำไร่มันไร่อ้อยทำนาแล้วก็เลี้ยงสัตว์ด้วยครับผมตรงนี้แต่ก่อนที่เราจะมีอ่างเนาะบ้านเราก็คือคนส่วนมากก็คือทำเป็นเกษตรกรทั้งหมดเลยทุกอย่างถือว่าอาศัยน้ำฟ้าเป็นหลักแต่ถ้าได้อ่างตรงนี้เกิดขึ้นผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับเกษตรกรจะใช้
สิ่งที่ท่านพระราชทานมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับครอบครัวกับพี่น้องกับชาวบ้านใหม่ซีบนหมู่ที่6โคกแสมสารก็ขอให้ท่านทรงพระเจริญครับเมื่อโครงการอ่างเก็บน้ำวังตะโกอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 298,390 ลูกบาศก์เมตรจะเป็นแหล่งน้ำสำหรับช่วยส่งเสริมการเพาะปลูกในฤดูฝน900ไร่และในหน้าแล้ง260ไร่ทั้งยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและเลี้ยงสัตว์ให้กับราษฎรในพื้นที่หมู่4หมู่5และหมู่6ตำบลโคกแสมสารได้อย่าง